มิเชลมารีนะครับก็ตัวเนี้ยมาในทีมเทนาราวที่พี่อาทิตย์บอกเลยนะครับก็มารีเนี่ยเขาเป็นบริษัทผู้ผลิตน้ำผลไม้ผลิตภัณฑ์นมแล้วก็เครื่องดื่มอื่นภายใต้แบรนด์ตัวเองอย่างน้ำผลไม้มารีนมฟาร์มโชคชัยผลไม้ของ First Choice แล้วเขาก็มีส่วนที่รับงาน OEM ด้วยนะครับสัดส่วนรายได้เนี่ยรวมๆจะเป็น OEM สัก 60% นะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ตัวเองเนี่ย 40% นะครับซึ่งถ้ามาเบรกดาวน์รายได้ด้วย product เนี่ยจะแบ่งเป็นสินค้ากลุ่มนมเนี่ย 42% แล้วก็น้ำผลไม้ 25% น้ำมะพร้าว 21% ผลไม้กระป๋อง 6% แล้วก็ชากาแฟอีก 6% นะครับที่ตอนนี้มารีเขามีโรงงานทั้งหมด3แห่งรวมกัน capacity เนี่ย727ล้านลิตรต่อปีแต่ว่า use rate เนี่ยมันอยู่แค่ที่ 50% เองซึ่งถ้าเทียบกับปี2ปีที่แล้วเนี่ยที่ 30-40% เนี่ยก็ถือว่ามี improve มาก็ทั้งเยอะแต่มันก็ยังมี room ให้เทิร์นเราได้อีกมากเลยคำถามคือทำไมถึงมาฟื้นตอนนี้มาเทิร์นตอนนี้ก็จริงๆมันมีคาตาลิสต์อยู่3เรื่องนะครับก็คือปี22เนี่ยเขามีการควบรวมกับ Abigo แล้วเขาก็ใช้เวลาจัดการหลังบ้านอยู่ประมาณปีนึงแล้วตอนนี้มันเพิ่งเริ่มเห็น synergy การที่เขาเอา Abigo เข้ามาเนี่ยมันได้ benefit ทั้งจากเรื่องต้นทุนลดคนทำ sourcing raw mat ร่วมกันต้นทุนมันก็ลดลงทั้งcost of goods sold แล้วก็ SG&A นะครับแถมพอควบรวมแล้วเนี่ยมันมีการเปลี่ยนสตรัคเจอร์เปลี่ยน CEO ปรับกลยุทธ์จากเดิมออกโปรดักต์ปีนึง20กว่าตัวเหมือนวันแห่ก็โฟกัสของใหม่แค่ปีละ1 2ตัวนะครับพอทำแบบเนี้ยมันก็ช่วยให้แคชโฟลว์ดีขึ้นเพราะว่าลด slow moving inventory กับaccount receivable ไปได้นะครับแถมสินค้านมที่มาจาก Abigo เนี่ยก็เป็นสินค้าที่รายได้เข้ามามั่นคงแต่ลูกค้าสั่ง OEM ทีเนี่ยเขาจะไม่เปลี่ยนเจ้าบ่อยๆทำให้มันก็เป็นการ secure รายได้ของ OEM ในระดับนึงนะครับกับข้อที่2เนี่ยคืออุตสาหกรรมน้ำผลไม้เนี่ยตอนนี้กลับมาฟื้นตัวละครั้งแรกในรอบ5ปีเลยตอนนี้ถ้าเราดูปีที่แล้วเนี่ยบวกมา 11% เยียร์แล้วก็ first half เนี่ยอุตสาหกรรมน้ำผลไม้เนี่ยบวกอยู่ 12% เยียร์โดยที่ industry growth ปีที่แล้วเนี่ย 11% เยียร์เนี่ยแบ่งเป็น 4% เนี่ยมาจาก growth ใหม่ก็คือตัวน้ำมะพร้าวที่เป็น star ของมารีเลยแล้วก็อีก 7% เนี่ยเป็นน้ำผลไม้อื่นๆที่กลับมาเติบโตอีกครั้งทีนี้เนี่ยมารีเขาก็เป็นคนที่ ride ไปกับเวฟน้ำมะพร้าวทั้งในรูปแบบแบรนด์แล้วก็ OEM ถ้าเราไปดูตัวเลขส่งออกน้ำมะพร้าว OEM เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมารีเขาเป็น exporter จากไทยไปสหรัฐเนี่ยอยู่ที่เบอร์2ส่งไปจีนเนี่ยเขาเป็นเบอร์3แล้วก็เกาหลีเนี่ยเป็นเบอร์1ส่วนสินค้าแบรนด์ของเขาเนี่ยก็หลังจากมีการปรับกลยุทธ์ให้โฟกัสแค่1-2 SKU แล้วเนี่ยเขาก็เริ่มใช้เงิน marketing ให้มัน effective มากขึ้นจะเป็นเงินกับแค่ตัว2ตัวเนี่ยทำให้ตอนเนี้ย market share แบรนด์น้ำผลไม้ในประเทศไทยเนี่ยมารีเขาขึ้นเป็นเบอร์1แล้วที่ 24% แซงหน้าคู่แข่งไปหมดเลยส่วนน้ำผลไม้เนี่ยน้ำส่วนน้ำมะพร้าวเนี่ยก็เป็น market share เบอร์2ครับที่ 36%แล้วก็อีกจุดเด่นนึงเนี่ยคือสินค้ามะพร้าวเนี่ยตอนนี้มันเป็นสินค้าซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่คู่แข่งในตลาดเนี่ยก็ยังไม่มีใครที่ทำเป็นโอนแบรนด์ที่จะชัดที่ส่งออกแบบมีนัยสำคัญกับอุตสาหกรรมนะครับเพราะว่าอย่างในตลาดเนี่ยโคโค่ก็เป็น OEM ส่วน Plus เนี่ยก็อย่างไซส์ค่อนข้างเล็กทำให้เขาก็มีรูมในการโตอีกมากนะครับระยะสั้นเนี่ยจะมีอัพไซด์จากการเอาน้ำมะพร้าวไปขายใน 7-Eleven ซึ่งเราก็รวมไว้ประมาณการแล้วจะคอนทริบิวต์รายได้มาอีกประมาณ60 ล้านบาทในปี2024ส่วนระยะยาวเนี่ยแผนการเติบโตของเขาเนี่ยคือการโฟกัสที่ตลาดแบรนด์น้ำผลไม้ของมารีซึ่งเป็นตลาดต่างประเทศแล้วก็จริงๆเนี่ยเขายังมีฟุตพริ้นท์ค่อนข้างน้อยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยงานในต่างประเทศเนี่ยจะเป็นงาน OEM ซะมากกว่านะครับแล้วก็สุดท้ายคือปีหน้าเนี่ยเขาจะมีงาน OEM ใหญ่จากลูกค้าใหม่2รายเริ่มในไตรมาส2ปีหน้านะครับก็ไซส์โปรเจกต์เนี่ยอยู่ที่310 ล้านบาทรับรู้9เดือนเราก็ทำแบบคอนเซอร์เวทีฟนิดนึงเราinput ไว้ในโมเดลเราประมาณสัก210 ล้านบาทซึ่งก้อนนี้ก็จะคิดเป็น 5% ของงาน OEM แล้วก็ 3% ของรายได้รวม top up เข้ามานะครับสุดท้ายแล้วเนี่ย forecast ของเราเนี่ยตอนนี้เราทำกำไรสุทธิ3ปีโต 21% CAGR นะครับปีนี้324ปีหน้า401แล้วก็ปี26เนี่ยที่475 ล้านบาท driver ก็คือเหมือนที่เราได้ไล่เรียงไปนะครับก็โดยรวมเนี่ยเรามองรายได้กลับมาเติบโตเฉลี่ย 10% ต่อปีนะครับตรงกับกรอบ target ที่บริษัทเขามองไว้ที่จะโต double digit นะครับแล้วพอสุดท้ายเนี่ยพอ U rate มันวิ่งขึ้นจาก sales แล้วก็product mix เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นแบรนด์ตัวเองที่จะไปส่งออกต่างประเทศมากขึ้นเนี่ยทำให้สุดท้ายก็คือ gross margin เนี่ยจะขึ้นจาก 16% ในปี2023เนี่ยขึ้นมาสักเป็น 20.5% ในปี2026ได้นะครับโดยรวมเราเลยให้คำแนะนำ buy มารีที่ target price ปีหน้าเนี่ย 17.7 เท่าเป็นวิธี forward PE 24เท่านะครับrange เนี่ย24เท่าเนี่ยก็คือใกล้เคียงกับ forward PE จากราคาเป้าหมายเฉลี่ยของกลุ่มเครื่องดื่มที่ตลาดทำไว้ที่23เท่านะครับครับผมขอบคุณครับคุณปอนครับน่าสนใจครับสำหรับตัวมารีพอดีมีคำถามจากทางบ้านถามเข้ามานะครับคุณเดชารัตน์นะถามตัวมารีประชุมนักวิเคราะห์รอบก่อนบอกว่าเอ๊ะมีความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยอันนี้เราวิตกกังวลไหมฮะคุณปอนครับคือภาพใน second half เนี่ยมันก็เป็นการชะลอตัวจริงครับแต่ว่าถ้าเราไปดูเป็น
การเติบโตเยียร์เนี่ยมันเทิร์นอะราวด์มาค่อนข้างชัดคืออย่างน้อยปีนี้กำไรขั้นต่ำมันต้องอยู่ประมาณสัก300กว่าล้านนะครับซึ่งก็ถือว่าอิมเพรสซีฟเมื่อเทียบกับปีที่แล้วครับครับก็คือมันเป็นซีซันนอลถูกไหมก็คือครึ่งปีหลังเนี่ยอาจจะชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกถูกไหมฮะไตรมาส3อ่ะจะชะลอจากซีซันนอลแต่ว่าไตรมาส4เนี่ยคือปีที่แล้วจะเป็นฐานสูงด้วยครับแล้วก็รวมๆเนี่ยทำให้second half เนี่ยอาจจะสู้ first half ไม่ได้แต่ว่าเรามองว่าที่ระดับกำไร300ระยะปีหน้าเนี่ยยังมีอัพไซด์จากทั้งเรื่องงาน OEM แล้วก็การเอาproduct เข้าไปขายใน7เต็มปีเนี่ยมันจะช่วยดันกำไรขึ้นไปได้อีกได้พอสมควรครับเพราะสุดท้ายแล้วก็คือ3ปีเนี่ยเราทำกำไรโต 21% CAGR ถือว่ายังอยู่ในกรอบที่ไม่น่ากังวลเท่าไหร่ครับผม